สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่อยู่ที่ประเทศไทยและท่านผู้ฟังที่อยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเราเสนอท่านตัดสินใจจากสถานีเสียงประชาชนไทยหรือ Voice of Thailand ซึ่งมีตัวย่อว่า VOT นะครับเรากำลังถ่ายทอดจากนครชิคาโกสหรัฐอเมริกาวันนี้เป็นวันพุธที่3สิงหาคมพ.ศ.2559ผมชื่อสุกิจสัมเนกสันตินะครับเป็นผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังครับขณะนี้ประเทศไทยตกอยู่ภายใต้อำนาจเผด็จการมืดทางสถานีของเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปกป้องบุคคลที่เราเชิญเข้ามาร่วมรายการกับเราทุกคนที่เราเห็นว่าไม่ควรจะเปิดตัวชื่อจะใช้เป็นนามแฝงเสียงจะถูกดัดแปลงทางดิจิทัลเราจะอัดเป็นคลิปเสียงและจะไม่มีการถ่ายทอดสดนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่เปิดเผยชื่อหรือว่าเราจะเปลี่ยนเสียงของผู้นักวิทยากรก็ตามแต่ว่าข้อมูลต่างๆที่เขาจะนำมาพูดนี่เป็นข้อมูลที่มีความจริงทั้งสิ้นรายการของเราวันนี้มีหัวข้อว่าอธิบายภาษาชาวบ้านโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมและการเมืองไทยอดีตปัจจุบันวันนี้รายการของเราโชคดีที่มีวิทยากรจากประเทศไทยเข้ามาร่วมออกความคิดเห็นด้วยท่านวิทยากรผู้นี้ชื่อชัชพลชาติเสรีนะครับเป็นผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยสวัสดีครับคุณชัชพลครับสวัสดีครับคุณสุกิจครับครับก็พี่น้องชาวไทยทั้งในต่างประเทศและภายในประเทศก็ยินดีที่ได้มาร่วมรายการกับคุณสุกิจครับครับขอบคุณมากครับที่มาร่วมรายการกับเราครับผมก็อยากจะเรียนกับท่านพี่น้องอย่างนี้ว่าโดยธรรมชาติชีวิตของความเป็นมนุษย์ในคนในความเป็นประเทศในความเป็นชาติไทยเนี่ยมันมีโครงสร้างจริงๆแล้วในดั้งเดิมเนี่ยคนไทยเราก็อยู่กันอยู่ตามหัวไร่ปลายนาอยู่ตามกลุ่มเป็นกลุ่มๆไปนะครับซึ่งก็มีนักวิจัยได้สำรวจชาติพันธุ์ของคนไทยทั้งประเทศนะครับก็มีอยู่ทั้งหมดประมาณ65ชาติพันธุ์เพราะฉะนั้นมันเป็นความถูกต้องแล้วที่เราตั้งชื่อว่าเป็นประเทศไทยเพราะว่าไทยนั้นเป็นภาษาที่มีพลังในการที่จะรวมพี่น้องชนเผ่าทั้งหมดทั้ง65ชนเผ่าเนี่ยมาอยู่รวมกันเป็นประเทศเดียวใครจะบอกว่ามันควรจะต้องเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศสยามไม่เห็นด้วยเพราะสยามนั้นเป็นชื่อชนเผ่าเดียวเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่มีลักษณะของคนผิวออกดำแดงโปร่งนะครับเป็นคนผิวโปร่งที่มีพื้นถิ่นอยู่แถวอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีแถวนี้นี่คือกลุ่มสยามหรือกลุ่มเสียมกุ๊กหรือทางกัมพูชาเขาเรียกว่าเสียมอ๊อกเพราะนั้นเราเองเนี่ยเรามีชาติพันธุ์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นล้วเป็นมงเป็นลาวอีสานเป็นผู้ไทยเป็นยอเป็นเยออะไรพวกนี้นะครับเป็นกะเลิงหรือทางใต้ก็จะมีพวกซาไกนะครับอะไรพวกนี้สิ่งเหล่านี้คือชาติพันธุ์ที่เราอยู่ด้วยกันโดยรู้ด้วยกันแต่เพียงว่าเราสื่อสารเป็นภาษาที่ใกล้เคียงกันใช้ศัพท์ภาษาใกล้เคียงกันเพียงแต่สำเนียงนั้นแตกต่างกันไปภาษาที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดที่เราใช้เป็นฐานในการพูดคุยกันเนี่ยนะครับก็เป็นภาษาคล้ายๆกับเป็นศัพท์ภาษาลาวเป็นศัพท์ภาษากัมพูชานะครับซึ่งโดยประวัติศาสตร์ที่เราได้จากกันว่าภาษาไทยนั้นมีบทลากเง่ามาจากภาษาครึ่งอันนี้ผมไม่รู้จักภาษาคริมแต่ผมรู้จักภาษาสินเขมรภาษาลาวภาษาล้านนานะครับแต่เมื่อเอามารวมๆกันแล้วเนี่ยก็มีนักประวัติศาสตร์ได้คิดว่าเพื่อให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ของเราเองเพื่อที่จะเกิดเป็นชาติเป็นเอกราชนะครับเราจำเป็นต้องมีวัฒนธรรมทางภาษาของเราเนี่ยก็มีคนมันมาดัดแปลงเอาตัวอักษรของกัมพูชามาดัดแปลงให้เป็นภาษาไทยนะครับอันนี้คือรากเหง้าของเรา
นะครับแล้วก็เอาศัพท์แสงต่างๆนั้นมาดัดแปลงมาเปลี่ยนแปลงบ้างในยุคสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงจากคำว่าหมากเนี่ยมาเป็นมะอะไรประมาณนี้นะครับหมากเขือก็เป็นมะเขือหมากเท้าก็เป็นมะพร้าวอันนี้คือรากเหง้าที่ของเราเป็นอย่างนั้นถูกดัดแปลงมาเพื่อที่จะให้มองว่าเรานั้นเป็นชาติที่มีอริยธรรมแต่ทีนี้เมื่อถูกกำหนดโดยภาพทางสังคมของผู้นำของชนชั้นนำในยุคที่เราเรียกว่าในยุคของผู้นำที่จะต้องออกรบหรือเราเรียกว่ากษัตริย์นะครับกลุ่มกษัตริย์นี่ก็จะเป็นผู้กำหนดว่าไอ้พวกเราต้องรบแต่นั่นคือมันเกิดปัญหาร่วมกันเราถึงต้องทำอย่างนั้นแล้วก็มีผู้นำเกิดขึ้นมาอย่างนั้นดังนั้นโครงสร้างทางสังคมไทยเมื่อตั้งเดิมเนี่ยนะครับเราจึงมีผู้นำเป็นกลุ่มหย่อมๆนะครับเป็นกลุ่มๆเป็นหมู่ๆถ้าหากเราไปดูทางเหนือเราก็จะเห็นเมืองเชียงใหม่หรือเมืองล้านนานะครับเมืองยาริภูนชัยเมืองชากังราวถ้าไปทางอีสานเนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะครับว่ามีเมืองยะโมเมืองโคราชที่ขอนแก่นนี่ก็มีสีเขาเรียกขอนแก่นนี่น่าจะผมไม่แน่ใจที่อุดรนี่ก็มีบ้านเชียงขึ้นไปทางข้ามฝั่งโขงไปดูก็เป็นสีโคตรบูนอะไรไปประมาณนั้นนะครับก็อยู่กันหย่อมๆอย่างนี้ยังไม่มีพรมแดนอะไรเลยนะครับเราอยู่ร่วมกันก็เดินไปมาหาสู่กันเป็นชนเผ่าเป็นชาติพันธุ์อย่างเงี้ยนะครับร่วมกันทีนี้เราก็ใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานแห่งการกินการอยู่ตามสภาพแวดล้อมสภาพนิเวศแต่หลังจากที่มีการขีดเส้นในยุคหนึ่งที่ฝรั่งเศสมาขีดเส้นพรมแดนให้กับพวกเราเนี่ยนะครับพวกเราก็เลยกลายเป็นว่าเรานี่ถูกแยกไปแล้วแต่ก่อนที่ฝรั่งเศสจะมาแยกพวกเราออกจากกันในยุคของเราเสียกรุงครั้งที่สองนี่นะครับก็มีพระเจ้าตากสินเนี่ยเป็นผู้ที่รวบรวมแผ่นดินของเราเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลมากกินยาวไปถึงเชียงรุ้งข้ามแดนกัมพูชาไปถึงเวียดนามทางใต้ก็สุดแหลมมาลายูนะครับทางตะวันตกนี่ของเรากินเข้าไปในแดนของพม่าไปจนถึงทวายนะครับก็ถือว่าพื้นแผ่นดินเราใหญ่มากนะครับหลังจากที่สิ้นราชการสิ้นพระเจ้ากรุงธนบุรีไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็ค่อยๆเสียดินแดนไปเรื่อยๆทีนี้เงื่อนไขแล้วก็มุมมองในการที่พวกเราเสียดินแดนเสียประเทศเสียเอกราชไปในส่วนที่เป็นแผ่นดินไทยที่มันไอ้นั่นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแล้วก็ค่อยวิเคราะห์ร่วมกันว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้เรามามองถึงเรื่องของชาวบ้านเรานี่แหละนะครับในสภาพปัจจุบันเนี่ยนะครับเวลานี้ก็เมืองไทยก็ฝนเริ่มตกพี่น้องนี่ก็เริ่มทำไร่ทำนานะครับข้าวสวยเขียวน้ำกำลังเต็มท้องไร่ท้องนาเนี่ยนะครับเห็นแล้วมันรู้สึกชื่นตาชื่นใจอีกประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยข้าวคงจะตั้งท้องแล้วคงจะต้องผอดมีรวงออกมาก็สักประมาณเดือนพฤศจิกานะครับข้าวก็คงจะค่อยๆเหลืองเป็นผู้รวงทองที่พวกเรารู้สึกว่านี่คือภาพแห่งความสุขภาพแห่งชีวิตภาพแห่งความงดงามที่มันสื่อถึงความมั่นคงของชีวิตของพี่น้องชาวไทยของเราโดยเฉพาะพี่น้องชาวเกษตรกรซึ่งเป็นประชากรหลักของชาตินะครับแต่พอหลังจากที่มองไปว่าหลังจากที่มันเป็นทุ่งรวงทองไปแล้วเนี่ยชาวบ้านก็จะเริ่มมีการเกี่ยวข้าว
แล้วก็จะนำข้าวไปฟาดไปสีแล้วได้เม็ดเป็นเม็ดทองออกมาหลังจากที่เป็นเม็ดทองเหลืองก็นำไปสีกระทบเปลือกออกมาเป็นเม็ดทองขาวด้วยนะครับเป็นข้าวขาวเนี่ยจากกระบวนการในสิ่งที่มันภาพออกมาจนถึงทองขาวเหล่านี้นะครับก็จะทำให้เรามองเห็นว่าโอ้น่าเศร้าใจจังเลยพี่น้องเรานั้นถูกเอาเปรียบในกระบวนการทางการค้าและธุรกิจที่มีกลุ่มคนเพียงแค่ไม่กี่กลุ่มคนที่จะทำให้ดูเหมือนว่าเราผลิตได้เยอะเราก็จะต้องได้กำไรเยอะแต่มันไม่ใช่แต่คนที่ได้เยอะจริงๆก็คือกลุ่มคนที่มาบอกเรานั่นแหละว่าเราจะต้องขายข้าวนี้ออกไปนะเราถึงจะได้ผลผลิตและสัมภาระทำให้เศรษฐกิจดีแต่แท้ที่จริงแล้วมันกลับย้อนกลับมาว่าทุกกระบวนการนั้นมันเอาเปรียบเรานี่นะเรามาลองย้อนกลับไปดูในเรื่องของกระบวนการผลิตของเราดูบ้างกระบวนการผลิตของเราเนี่ยนะครับพี่น้องอาจจะมองดูว่ามันง่ายเพราะว่ามันดูเหมือนกับเป็นวิถีชีวิตของเราเราทำอยู่แล้วเราคุ้นเคยอยู่แล้วพอน้ำมาก็มีปลามีปูมีหอยให้เราได้กินมันไม่ได้ใช้ไม่ได้อยู่ไม่ได้อะไรทั้งหลายแล้วเราก็ไถนาทำนาปลูกข้าวหว่านข้าวได้ข้าวแล้วขายก็ได้ตังค์แล้วก็มานอนไขว่ห้างเป่าแกนรอกินจนหมดแล้วก็ถึงฤดูทำนาต่อไปชีวิตก็ดูเหมือนกับมีความสุขมันถ้าหากจะมองอย่างนั้นมันก็ใช่แต่เราลองมองย้อนกลับไปดูใหม่เอ๊ะคนที่เกิดขึ้นมาล่ะลูกเราล่ะต้องกินต้องใช้ต้องเรียนหนังสือแต่พอเติบโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับเรานะเขากลับเอาความรู้เนี่ยไปให้คนอื่นไปค้ากำไรความรู้ของลูกเราอีกต่างหากเรามองภาพของโครงสร้างเหล่านี้ก็ดูเหมือนว่าเอ้ยดูดีเขามีงานทำก็มีรายได้แต่สิ่งที่เป็นงานเหล่านั้นน่ะมันไม่คุ้มกับสิ่งที่เราเสียไปถ้าหากว่ามีการต่อรองอย่างสมดุลมีการได้แชร์ความสุขที่เราได้แชร์ออกไปให้กับการทำให้ธุรกิจภาพรวมมันเติบโตโดยการที่ต้องสูญเวลาที่ลูกจะต้องมาดูแลเราเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ค่อยคุ้มกันเท่าไหร่แต่นั่นคือเราไม่ได้เคยได้บอกเราไม่เคยได้บอกสังคมว่าเราสูญเสียตรงนี้ไปนะแต่โอเคล่ะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันตรงเรื่องของภาพการสังคมแล้วก็สิ่งที่เราหายไปแต่เราย้อนกลับมาดูถึงเรื่องกระบวนการผลิตของเราก่อนดีกว่าเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นวิถีชีวิตของเรานะครับเราย้อนกลับมาดูกระบวนการผลิตว่าตั้งแต่เริ่มต้นที่ฝนตกมาดินชุ่มฉ่ำแล้วเราจะต้องลงไปไถนาเนี่ยโอเคเมื่อก่อนเนี่ยเรามีควายเรามีไถเมื่อก่อนเราก็จำเป็นต้องใช้เงินที่เราหามาได้นะครับไปซื้อไถมาเพื่อที่จะประกอบเป็นเหล็กเป็นฐานไถเพื่อที่จะประกอบฐานเป็นไม้นะครับก็มาถือหางไถไถนาอันนั้นก็ค่าใช้จ่ายมันก็คงจะไม่มากมายนะแต่ณปัจจุบันนี้มันเริ่มไม่ใช่ละก็บอกว่าจะต้องไถเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องไปหามาแล้วก็คือหาเงินไปซื้อน้ำมันหาเงินไปซื้อเทคโนโลยีไปซื้อควายเหล็กไปซื้อแทรกเตอร์ไปซื้ออุปกรณ์ในการที่จะต้องทำให้เกิดการกระบวนการกรวดดินขึ้นมานะครับแล้วพอไถเสร็จเรื่องดินเสร็จทีนี้พอเวลาเราจะหว่านเรามองย้อนกลับไปเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยเก็บเม็ดพันธุ์ข้าวของเราเนี่ยก็คัดสายพันธุ์ของเราไว้เป็นอย่างดีอันนี้ข้าวหอมมะลินะอันนี้ข้าวหอมตะแดงอันนี้ข้าวมะลิแดงอันนี้ข้าวขาวหยวกอันนั้นข้าวขาวใหญ่แล้วก็ว่าไปนะครับก็จะแบ่งเป็นพวกๆไปแต่ณปัจจุบันนี้นะครับ
กระบวนการผลิตหรือกระบวนการเก็บสายพันธุ์ข้าวของเราเนี่ยมันได้หายไปจากชุมชนแต่ชาวบ้านนั้นจะต้องใช้พันธุ์ข้าวในการที่จะต้องไปหว่านแล้วก็จะต้องควักตังค์เนี่ยไปจ่ายพันธุ์ข้าวเวลาเราลองนึกถึงนะครับเวลาเราขายข้าวตันหนึ่งเนี่ยเพียงแค่ 7-8,000 บาทเยอะสุดในช่วงหนึ่งเนี่ยก็คือในช่วงที่มีการจำนำข้าวก็คือ 15,000 บาทแต่เวลาเราจะไปซื้อพันข้าวกลับมามันตกกิโลหนึ่ง80บาท100บาทมันปาเข้าไปตันละเป็นแสนซึ่งถ้ามองเปรียบเทียบกันระหว่างถ้าหากเราเก็บพันข้าวเดิมเนี่ยเราไม่ต้องจ่ายอะไรแต่ณปัจจุบันเนี่ยเราจะต้องจ่ายค่าพันธุ์ข้าวเป็นแสนซึ่งมันก็เกินไปเอาเปรียบเทียบแล้วเราเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะต่อสายพันธุ์ดั้งเดิมที่เราไปซื้อข้าวเข้ามาแต่เราไปซื้อของใครค่อยว่ากันทีหลังเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเอาว่าวิถีชีวิตจริงๆของเรามันเป็นอย่างนี้หลังจากที่เราหว่านข้าวเสร็จนะครับข้าวมันเริ่มยาวประมาณสัก2นิ้วเราต้องควักตังค์จ่ายเขาอีกแล้วปุ๋ยที่เราจะต้องไปหว่านครับนะครับพอเริ่มต้นข้าวกล้าพอที่จะถอนเราก็ต้องจ้างคนอันนี้จ้างใช้แรงงานอยู่ที่ในหมู่บ้านนั้นเราก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่มีการจับจ่ายภายในบ้านเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เรามีการหมุนเวียนทุนในบ้านในหมู่บ้านของเราแต่เมื่อเราปักดำนะกล้าลงไปในนาแล้วเนี่ยกระบวนการเนี่ยนะครับเราจะต้องหว่านปุ๋ยถึง2ครั้งบางท้องที่เนี่ยหว่านข้าวเข้าไปเนี่ยเขาไม่ได้มีการปักดำนะครับแต่หญ้ามันก็จะเริ่มขึ้นก็จะต้องฉีดยาฆ่าหญ้าแล้วกระบวนการที่ได้ยาฆ่าปราบวัชพืชทั้งหลายเนี่ยนะครับปราบศัตรูพืชปราบวัชพืชมาแล้วพวกเราไม่เคยเป็นเจ้าของของมันเราถูกกำหนดมาจากกระบวนการทางธุรกิจทางการเกษตรหมดเลยนะครับอันนี้เฉพาะเรื่องข้าวอย่างเดียวพอไปถึงช่วงที่ข้าวตั้งท้องเมื่อกี้ได้พูดถึงเรื่องความสวยงามของท้องนามันเขียวชุ่มแล้วมันเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีทองเป็นท้องทุ่งเป็นทุ่งรวงทองที่พวกเรารู้จักกันเนี่ยนะครับในช่วงชีวิตตรงนั้นเนี่ยเรามีความสุขเพราะว่าน้ำเนี่ยมันก็จะเริ่มล้นตามคันนาเนี่ยนะครับแล้วโดยชีวิตของชาวนาก็จะไปเดินท่อมต่างๆนาแล้วก็จะหาเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะไปจับปลาจะมีไซมั่งมีกระชอนมั่งมีอะไรก็แล้วแต่มีเบ็ดไปคงตามวิถีชีวิตของเราเนี่ยนะครับอันนั้นเราก็ดูเหมือนว่าเรานั้นได้มีชีวิตอยู่กับธรรมชาติแต่พี่น้องรู้ไหมว่าชีวิตตามธรรมชาติที่เรารู้สึกคุ้นเคยมาเนี่ยมันกลับมีสิ่งแปลกปลอมตามเข้ามาด้วยนั่นก็คือสารพิษที่เราฉีดเข้าไปในท้องนาเรานั่นแหละมันก็จะอยู่ในน้ำแล้วก็เข้าไปอยู่ในเนื้อปลาเข้าไปอยู่ในเนื้อปูเข้าไปอยู่ในเนื้อหอยที่พวกเราไปจับมันมากินนั่นแหละมันก็เข้ามาอยู่ในร่างกายเราโดยที่เรานั้นรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยเราได้อาหารจากธรรมชาตินะนะครับโอเคไอ้ตรงนี้เราค่อยๆลำดับภาพของชีวิตของเราไปเรื่อยนะครับพอข้าวมันเริ่มที่เราจะต้องเกี่ยวตอนนี้ชาวบ้านยิ่งใครท้องนาเยอะเนี่ยนะครับก็ยิ่งจะเริ่มเห็นแล้วว่าเราต้องจ่ายอีกแล้วจ่ายค่าเกี่ยวข้าวทีนี้ทุกวันนี้มันมีธุรกิจเครื่องเกี่ยวข้าวเข้ามาก็จะมีการจ้างรถมาเกี่ยวข้าวหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จก็มันก็จะตีให้เสร็จมีนวดให้เสร็จได้เม็ดข้าวเข้ามาแล้วก็บางคนก็จะเอามาตากก็ไปตากที่ลานบางคนก็ส่งไปอย่างนั้นนั่นแหละส่งไปทั้งที่ชื้นๆนั่นแหละเขาจะกดราคาจาก 6,000 หรือ 4,000 ก็ต้องเอาเพราะว่ามันเป็นเม็ดข้าวแล้วมันได้ตังมากรรมนะแล้วก็มานั่งรอโอเคภาพชีวิตเหล่านี้
เป็นภาพที่เป็นกระบวนการผลิตที่พวกเราขาดทุนทั้งชีวิตเราแต่เรารู้สึกว่ามันหนีไม่ได้มันไปไม่ได้มันไม่มีใครที่จะมาให้ความคิดของเราในเรื่องที่จะต้องหลุดพ้นจากวัฏจักรนี้พี่น้องครับกระบวนการผลิตทั้งหมดพี่น้องรู้ไหมว่าในธุรกิจทางการเกษตรเขาได้ผลักดันจุดที่มันขาดทุนมาให้พี่น้องครับแต่จุดที่ได้กำไรทั้งหมดเขาไม่ปล่อยให้พี่น้องได้มีโอกาสไม่ว่าจะเป็นการค้าปุ๋ยพี่น้องท่านลองสังเกตดูนะว่าเวลาเกษตรกรท่านใดเนี่ยมาถ่ายทอดเรื่องปุ๋ยหมักบ้างปุ๋ยอินทรีย์บ้างปุ๋ยอะไรในหมู่บ้านของท่านพี่น้องพี่น้องจะถูกเกษตรกรเอ้ยเกษตรนักวิชาการเกษตรมากล่าวหาพี่น้องว่าโกหกมาหลอกชาวบ้านอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยทั่วไปสิ่งที่พี่น้องจำเป็นต้องจำนนกับมันเนี่ยนะครับก็คือพี่น้องเนี่ยจะไม่ได้ความรู้ทางการส่งเสริมการเกษตรจากเกษตรจากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรมากนักแต่พี่น้องจะได้ความรู้ทางการเกษตรจากร้านขายปุ๋ยขายยาครับเวลาพี่น้องเดินเข้าไปในร้านขายปุ๋ยขายยาเมื่อไหร่พี่น้องก็จะได้รับความรู้ในเรื่องของกระบวนการผลิตอย่างเนี้ยเขาจะบอกเลยว่ายาชนิดนี้ใช้อย่างนี้นะโอ้ยชนิดนี้ใช้อย่างนี้พี่น้องจะต้องทำข้าวอย่างนี้ด้วยกระบวนการที่จะต้องใส่ปุ๋ยเวลานี้เวลานี้เวลานี้โดยเวลาไหนพี่น้องก็เท่ากับว่าเขานั้นกำหนดลาเวลาในการที่จะได้กำไรกับเราแต่ผลักดันการขาดทุนไว้ให้กับพี่น้องชาวเกษตรก่อนทั้งที่ผลผลิตเองนั้นจะต้องเสี่ยงกับภัยธรรมชาติในทุกรูปแบบแต่กระบวนการที่ไม่เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นกระบวนการค้าผลผลิตทางการเกษตรกระบวนการค้าเคมีพันกระบวนการค้าปุ๋ยพวกนี้จะไม่เสี่ยงกับพี่น้องวิถีชีวิตของพี่น้องนั้นอยู่บนพื้นฐานแห่งความเสี่ยงแต่ถามว่าเราจะหลุดพ้นจากความเสี่ยงนี้ได้ไหมณเวลานี้พี่น้องนั้นจะถูกจำกัดด้วยกฎหมายในทุกรูปแบบนะครับอย่างเช่นกฎหมายว่าด้วยเรื่องของอุตสาหกรรมครัวเรือนเท่านี้พี่น้องก็จะต้องทำข้าวกินเองพี่น้องไม่มีโอกาสได้ไปโรงสีถ้าจะมีโรงสีพี่น้องก็จะต้องมีโรงสีได้เพียงแค่โรงสีราคาไม่เกิน 30,000 บาทที่จะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกิน5กิโลวัตต์เขากำหนดไว้ให้เท่านี้ถ้าเกินไปกว่านี้พี่น้องจะต้องเสียภาษีในระดับโรงงานอุตสาหกรรมพี่น้องถูกจำกัดสิทธิ์พี่น้องไม่มีโอกาสที่จะก้าวเข้าไปแต่พอจะหันกลับมาว่าเอ๊ะถ้างั้นเราจะต้องทำเรื่องปุ๋ยล่ะเรื่องปุ๋ยเพื่อที่จะมาส่งเสริมพี่น้องกันหนึ่งถามว่าพี่น้องมีโอกาสที่จะสั่งหัวปุ๋ยไปจากโรงงานผลิตไหมก็ยากสิ่งเหล่านี้มันถูกจำกัดไว้หมดด้วยกฎหมายทางการค้าด้วยกฎหมายทางทางกิจกรรมต่างๆในกระทรวงในแต่ละกระทรวงจะขีดลิมิตให้พี่น้องไว้อยู่อย่างนั้นโอเคอันนั้นคือสิทธิ์และข้อจำกัดของพี่น้องที่ไอ้นี่แต่สิ่งหนึ่งที่มันเริ่มหายไปครับพี่น้องที่ผมจะบอกถึงว่าแล้วผมจะสรุปให้ฟังว่าภาพทั้งหมดมันคืออะไรสิ่งที่มันหายไปคือวิถีชีวิตของพี่น้องก็จะเริ่มตั้งแต่เรื่องของทรัพยากรของพี่น้องก็จะเริ่มหายไปทรัพยากรที่สำคัญมากก็คือน้ำที่มันสะอาดมันจะหายไปน้ำที่สะอาดมันจะให้อาหารที่สะอาดให้กับพี่น้องตามห้วยหนองคลองบึงที่มีต้นน้ำอยู่ที่ป่าพอถึงหน้าฝนมันก็จะไหลมาถ่ายเทน้ำนั้นออกไปส
ลาก็จะมีการแพร่พันธุ์แล้วก็จะขยายพันธุ์ให้พี่น้องนั้นได้เก็บกินอยู่ตลอดเวลาพี่น้องนั้นได้ใช้ชีวิตอยู่ตลอดเวลากับธรรมชาติในสิ่งเหล่านี้นี่คือเศรษฐกิจพื้นฐานของพี่น้องไอเวทผมเคยถามถึงเรื่องการสำรวจรายได้ประชาชาติได้วิเคราะห์ในสิ่งเหล่านี้ไหมเขาก็บอกว่าได้วิเคราะห์แล้วตีมูลค่าอย่างไรตีคุณค่าอย่างไรเขาบอกว่าก็ประมาณเอาแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันประมาณแบบที่เขาประเมินกันไม่ได้วันนี้คือชีวิตของพี่น้องนี่คือภาพแห่งพี่น้องแล้วหลังจากนั้นมาเขาก็เริ่มมีนโยบายในเรื่องของเกษตรเชิงเดี่ยวไล่ตามพี่น้องมาเราก็จะเห็นเริ่มต้นตั้งแต่มันสำปะหลังใช่ไหมครับมันสำปะหลังเนี่ยพอโยนตูมลงมาในชุมชนเนี่ยสิ่งนึงที่มันมาไล่ให้กับพี่น้องจะต้องจนแต้มก็คือป่าเริ่มหายไปมันก็จะมีมันสำปะหลังลุกตามไปพอมันสำปะหลังลุกตามไปป่าหายไปต้นน้ำหายไปพอต้นน้ำหายไปปุ๊บน้ำสะอาดก็หายไปอาหารของพี่น้องก็น้อยลงความอุดมสมบูรณ์ของพี่น้องก็น้อยลงแต่พี่น้องนั้นได้รวบรวมความอุดมสมบูรณ์นั้นไปอยู่ที่มันสำปะหลังแล้วก็ยกให้เป็นของพ่อค้าไปโดยที่พ่อค้านั้นเป็นคนกำหนดราคาพี่น้องเป็นเพียงแค่แรงงานผลิตให้กับพ่อค้าเท่านั้นพี่น้องครับกระบวนการผลิตข้าวก็เหมือนกันเช่นไม่ได้แตกต่างกันหลังจากพี่น้องเล็กแต่ที่เห็นว่ามันสำปะหลังมันผ่านเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีอุตสาหกรรมตัวหนึ่งเข้ามาก็คืออุตสาหกรรมน้ำตาลมันก็จะเริ่มลุกไล่มันสำปะหลังกลายเป็นป่าไล่อ้อยเต็มพื้นไปหมดทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นตัวบุกเบิกพอไล่อ้อยพื้นไปหมดบางพื้นที่ก็จะเป็นไร่ข้าวโพดเต็มไปหมดแต่ทุกอย่างนั้นพี่น้องได้รวบรวมความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ของพี่น้องที่เป็นทรัพยากรของพี่น้องเนี่ยไปไว้ในหัวมันสำปะหลังบ้างไปไว้ในเม็ดข้าวโพดไปไว้ในน้ำอ้อยบ้างแล้วก็ส่งให้พ่อค้าที่เป็นนักอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรนั้นไปสร้างกำไรโดยที่พี่น้องไม่มีส่วนหลังจากกระบวนการต่อจากนั้นไปเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่พี่น้องจะต้องอยู่กับมันก็คือความอุดมสมบูรณ์ของพี่น้องนั้นหายไปความอุดมสมบูรณ์ของพี่น้องนั้นหายไปพี่น้องก็เลยกลายเป็นเพียงแค่ผู้ที่จะต้องใช้เงินที่ได้จากกระบวนการผลิตไปจับจ่ายใช้สอยเพื่ออยู่เพื่อกินอาทิมองภาพตรงนี้พี่น้องก็จะมองว่ามันเป็นธรรมชาติมันเป็นปกติมันเป็นสิ่งที่คนมันควรจะต้องเป็นอย่างนี้แหละแต่พี่น้องครับพี่น้องกระบวนการที่มันเป็นปกติอย่างนี้มันควรจะต้องมีความสมดุลใช่ไหมความสมดุลในการที่จะมีรายได้อย่างสมน้ำสมเนื้อมีภาวะของความอยู่ดีกินดีมีความสามารถในการที่จะเข้าถึงแหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพของพี่น้องใช่ไหมมีโอกาสที่จะต้องทำให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้ศึกษาในสถานศึกษาดีๆเหมือนเขาใช่ไหมเราก็เป็นประชากรคนหนึ่งที่เป็นฐานในการผลิตที่สร้างความ อุดมสมบูรณ์ให้กับทั้งประเทศให้สร้างเศรษฐกิจทั้งประเทศใช่ไหมแต่เวลาที่มันเป็นการตัดยอดรายได้ออกมาแล้วเนี่ยเรากลับกลายเป็นว่าเป็นผู้ที่ขาดทุนหรือเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยทั้งๆที่เราเนี่ยเป็นคนที่ผลิตสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พวกเรารู้สึกว่าเราถูกเอาเปรียบใช่ไหมแล้วภาวะของการเอาเปรียบเราเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรล่ะเราย้อนกลับมาดู
ภาพทางสังคมของเราภาพทางสังคมของเราถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบกับสังคมโลกเราเขียนวงกลมใหญ่ๆเลยกับสังคมโลกสังคมโลกนี้ก็จะมีอยู่สองส่วนเอาว่าเป็นสองส่วนใหญ่ๆก็แล้วกันเป็นสองส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นโลกประชาธิปไตยกับโลกสังคมนิยมไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยเป็นประเทศประชาธิปไตยแล้วสังคมนิยมจะไม่ดีไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นสังคมนิยมเขาก็มีประชาธิปไตยในส่วนของเขาแต่มันก็จะเป็นระบบของเขาเราอยู่ในโลกของสังคมนิยมเราก็ไม่ได้มองว่าประชาธิปไตยจะไม่ดีเพราะว่าประชาธิปไตยมันก็จะมีส่วนที่เป็นเสรีภาพเป็นความเป็นพี่เป็นน้องของคนในประเทศของประชาธิปไตยเพียงแต่ระบบที่จะทำให้ประชาชนภายในประเทศนั้นได้รับสวัสดิการสมน้ำสมเนื้อกับความเป็นประชาชนในประเทศนั้นทีนี้เราย้อนกลับไปถึงเรื่องว่าโครงสร้างโลกมันเป็นอย่างนี้แล้วประเทศไทยล่ะประเทศไทยก็จะมีวงกลมภายใต้โลกนี้เหมือนกันนะครับเราเขียนวงกลมซ้อนเข้าไปอีกหนึ่งวงกลมนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีวงแหวนรอบประเทศไทยอยู่วงแหวนที่อยู่นอกเพื่อนนอกประเทศไทยเนี่ยเราเรียกว่าเป็นผู้นำแผ่นดินหรือเป็น leader of state ภาษาเดียวเอาว่าเป็นผู้นำที่สูงสุดของประเทศนะครับเป็นวงรอบหนึ่งวงรอบแล้วรองลงมาก็จะเป็นผู้นำรัฐผู้นำรัฐก็จะอยู่เป็นอยู่ภายใต้ของผู้นำประเทศอีกทีหนึ่งผู้นำแผ่นดินนะครับผู้นำรัฐนี่ก็จะแทบจะไม่มีอำนาจอะไรหรอกแต่ก็มีแหละแต่ว่าก็ยังทำอะไรได้ไม่มากต่อจากผู้นำรัฐก็จะมีระบบราชการระบบวิชาการระบบกลุ่มผลประโยชน์ระบบพ่อค้าก็จะอยู่กลุ่มนั้นแล้วพวกเราหลักประชาชนก็จะกลุ่มภายในที่อยู่ต่ำสุดแล้วล่ะเราก็เป็นกลุ่มประชาชนอันนี้ภาพโครงสร้างของประเทศมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ในขณะที่เราอยู่ด้านในกับแทนที่เราจะได้รับการปกป้องจากภาวะของโลกซึ่งมันมีอยู่สองค่ายแต่ละค่ายเขาก็จะมีมันเปลี่ยนจากยุคสงครามเย็นยุคสงครามเย็นก็คือกลุ่มล่าอาณานิคมกลุ่มล่าพวกนะครับในยุคสงครามเย็นก็เปลี่ยนมาเป็นยุคสงครามที่ใช้ความรุนแรงเพื่อที่จะเอาชนะแล้วก็เปลี่ยนมาในตอนนี้ก็เป็นยุคสงครามทางเศรษฐกิจสงครามทางการสื่อสารนี่นะครับซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นยุคของการสร้างความเชื่อเป็นตัวหลักบนพื้นฐานแห่งความเชื่อนั้นก็จะเอาความพึงพอใจของประชาชนเป็นตัวชี้วัดนะครับแล้วเวลานี้ก็คือภาพของโลกมันเป็นอย่างนี้ก็คือยุคของสงครามทางเศรษฐกิจและสงครามการสื่อสารข้อมูลสื่อสารเราอยู่ภายใต้ตรงนี้แต่ในขณะที่โลกมันมีโลกาภิวัตน์เข้ามาถึงเราแต่วงกลมภายนอกเรากับไม่ค่อยปกป้องแต่เวลาเรามีผลประโยชน์วงกลมภายนอกเราเนี่ยก็พยายามที่จะหาประโยชน์จากเราเอาไปซัพพอร์ตวงกลมภายนอกโลกเพื่อที่เขานั้นจะได้ผลประโยชน์จากวงภายในความสมดุลในเรื่องของการอยู่ร่วมกันระหว่างชนชั้นระหว่างคนในแต่ละกลุ่มในแต่ละส่วนยังไม่สมดุลประเทศของเราจึงเกิดภาวะที่มันมีความขัดแย้งมันมีความสับสนมันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นภายในณปัจจุบันนี้ในบ้านของเราเดี๋ยวในวันต่อๆไปนั้นเราก็คงจะได้พูดถึงรายละเอียดว่าความขัดแย้งในแต่ละจุดมันเกิดขึ้นจากปัจจัยอะไรมีอะไรบ้างนะครับวันนี้เราจะพูดกว้างๆไปก่อนนะครับทีนี้แล้วบ้านเมืองเราเนี่ยแล้วประชาชนถ้าหากเราจะแบ่งคนออกเป็น3กลุ่มเราจะไม่พูดถึงเรื่องวงจรวงกลมภายนอกที่เหนือกว่าแล้ว
แล้วคน3กลุ่มนั้นมีใครบ้างคน3กลุ่มก็จะมีประชาชนมีข้าราชการมีพ่อค้าทีนี้ถ้า3กลุ่มเนี่ยถ้ามันอยู่แบบคนละมุมโดยทำงานตามบทบาทหน้าที่ของมันมันก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ราชการและการเมืองเนี่ยนะครับและการเมืองเนี่ยไปรวมหัวกับประชาชนคือจับกับประชาชนได้พ่อค้าก็จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขเป็นพ่อค้าจะเสียเปรียบแต่ถ้าเมื่อไหร่และการเมืองและข้าราชการเนี่ยนะครับมารวมกับพ่อค้าประชาชนก็จะถูกเปรียบซึ่งเหมือนกับประเทศไทยณปัจจุบันนี่แหละนะครับก็คือผู้นำที่เป็นการเมืองและข้าราชการเนี่ยไปรวมกับพ่อค้าพวกเราก็จะถูกเปรียบประชาชนก็จะถูกเปรียบแต่ถ้าพ่อค้ารวมกับประชาชนได้เมื่อไหร่กลุ่มข้าราชการกลุ่มนักการเมืองก็จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของประชาชนและพ่อค้าทีนี้เราจะให้อยู่ได้โดยสมดุลร่วมกันจะต้องอยู่กันยังไงเพราะฉะนั้นทุกส่วนทุกจุดจำเป็นต้องเปล่งเสียงออกมาว่าฉันต้องการอย่างนี้จะต้องมีระบบหนึ่งที่เราเรียกว่าระบบการต่อรองการต่อรองในระบบที่เราคิดว่ามันน่าจะแฟร์ที่สุดก็คือการได้คุยกันแต่ทีนี้คนมันเยอะตั้ง 6-70 ล้านคนเนี่ยมันจะคุยกันยังไงเมื่อไหร่มันจะคุยกันจบก็มีวิธีง่ายสุดก็คือการลงมติการลงคะแนนเลือกตัวแทนไปกำหนดทำในสิ่งที่คนทั้งหมดมีความพึงพอใจเพราะฉะนั้นในระบบของประเทศไทยจึงพยายามที่จะผลักดันให้ประเทศนั้นไปสู่การต่อรองในรูปแบบของประชาธิปไตยแต่ด้วยประเทศไทยเองนะครับมันมีโครงสร้างที่เป็นรัฐซ้อนรัฐอีกกลุ่มหนึ่งก็ไม่อยากให้ที่จะต้องมีใครมาต่อรองถ้ากำหนดแล้วกำหนดเลยแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่ามันไม่ได้เพราะว่าอย่างนี้คนที่มันถูกเอาเปรียบก็คือประชาชนประชาชนนั้นจะต้องได้รับการดูแลจากรัฐประชาชนนั้นจะต้องได้รับการได้รับสวัสดิการจากรัฐที่สมน้ำสมเนื้อกับที่ประชาชนนั้นเป็นคนที่เสียภาษีมากที่สุดพี่น้องเริ่มงงแล้วใช่ไหมครับว่าพี่น้องเป็นคนที่เสียภาษีมากที่สุดยังไงพี่น้องครับผมอยากจะบอกว่าคนที่บอกว่าเสียภาษีมากที่สุดก็คือพวกที่จ่ายภาษีเยอะๆจริงๆแล้วเขาเสียน้อยที่สุดแต่เขาเอาเงินของพี่น้องเนี่ยไปเสียภาษีพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าพี่น้องเดินเข้าไปที่ร้านสมมติพี่น้องไปซื้อสบู่มาก้อนหนึ่ง100 บาทพี่น้องจะจ่ายภาษีไปแล้วนะครับ7 บาทแถมยังจ่ายกำไรให้กับร้านค้าด้วยจ่ายกำไรแล้วยังไม่พอยังไปจ่ายกำไรให้กับคนที่มันขนส่งมาส่งที่ร้านค้าแถมไปจ่ายกำไรให้กับคนที่ไปโฆษณาสินค้านี้ด้วยไปจ่ายกำไรให้กับคนที่ผลิตสินค้านั้นด้วยสรุปแล้วพี่น้องจ่ายให้ทุกขั้นตอนแต่พี่น้องเพียงแค่ได้สบู่ก้อนเดียวแล้วไปอาบน้ำเลยนะครับแล้วภาษี7 บาทที่พี่น้องไปจ่ายมันก็จะเป็นรวมมันก็จะเป็นรวมแล้วคนที่รวมตังค์พี่น้องไป100 บาท
ขาก็จะไปจ่ายแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นคนจ่ายแต่ที่จริงแล้วตังค์พี่น้องครับคนที่บริโภคทั้งประเทศเป็นคนจ่ายภาษีมากที่สุดไม่ได้ใช่ว่าคนขายมากที่สุดในประเทศเป็นคนจ่ายภาษีเยอะไม่ใช่นะพี่น้องเป็นคนจ่ายภาษีเงินภาษีทั้งประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นเงินของพี่น้องเพราะนั้นจะมาบอกว่าเฮ้ยเรามีเสียงไม่เท่ากับคนกรุงเทพได้ยังไงเพราะพี่น้องก็ใช้จ่ายเยอะเหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องบอกควรจะต้องต่อรองว่าเราควรจะต้องมีความเสมอภาคนะแต่ณเวลานี้เขาไม่ให้เราพูดแบบนี้เราก็ต้องบอกเขาว่าเราต้องมีเสรีภาพที่เราอยากจะต้องบอกอะไรอยากจะพูดอะไรเราควรจะต้องบอกเราอยากจะทำอะไรบ้างอยากจะทำปุ๋ยเราควรจะต้องมีเสรีภาพเราได้ปุ๋ยมาเราก็จะได้ขายกับพี่น้องเรามีกำไรเราก็จ่ายภาษีไปเราก็ควรจะต้องมีเสรีภาพไม่ใช่มีอะไรที่มันมีกฎเกณฑ์ได้จนพวกเราเข้าไม่ถึงกระบวนการเหล่านี้นะครับก็โอเคเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในช็อตต่อๆไปในวันต่อๆไปว่าเราควรจะต้องทำอะไรบ้างในแต่ละประเด็นนะครับทีนี้ภาพเหล่านี้ผมย้อนกลับไปถึงเรื่องสิ่งที่มันหายไปนะครับว่าสิ่งที่มันหายไปไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรความอุดมสมบูรณ์ความสะอาดของน้ำความสะอาดของอากาศมันหายไปแต่สิ่งที่พี่น้องจะต้องรับผิดชอบกับตัวเองเนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของพี่น้องพี่น้องครับเวลาเราไปโรงพยาบาลด้วยการที่เราป่วยเพราะเรากินอาหารที่มีสารพิษที่โรงพยาบาลบอกว่าเรามีเส้นมีเลือดมีสารพิษปะปนในเส้นเลือดในกระแสเลือดเราจะต้องจ่าย 100,000 บาทพี่น้องก็ต้องจ่ายทั้งที่เราเนี่ยไม่ใช่ต้นตอในสิ่งที่จะต้องมาทำลายสุขภาพตัวเองคนที่หอบกำไรจากการค้ายาฆ่าแมลงค้ายาปรับวัชพืชต่างหากที่เขาเป็นต้นตอคนที่รับผิดชอบในการที่จะสร้างองค์ความรู้ในการผลิตที่ปลอดภัยเขาก็เป็นส่วนที่ละเลยเขาไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลยครับพี่น้องแต่กลายเป็นตัวเราเองที่เราต้องรับผิดชอบว่าเวลาเราไปหาหมอเราจะต้องไปจ่ายนะทั้งที่เราเนี่ยใช้แรงงานของเราใช้ร่างกายของเราใช้สมองของเราใช้ชีวิตของเราผลิตสินค้าแล้วให้คนที่อยู่มาวางเงื่อนไขให้เรามีกำไรอยู่ดีสบายหนึ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบก็คือเรื่องของสภาพของเราก็ต้องดูแลตัวเองประเด็นที่สองครับเราจะต้องจ่ายในเรื่องของการกินการอยู่ของเราเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากว่าทรัพยากรที่มันหายไปดั้งเดิมเนี่ยเราบอกว่ามีแหล่งน้ำมีสระน้ำมีบ่อน้ำมีสายน้ำต่างๆที่มีปูปลาในน้ำเต็มไปหมดเลยเนี่ยของเรามันเสมือนกับตู้เย็นที่เราใส่อาหารไว้เต็มเราจะกินเมื่อไหร่ก็ได้แต่เราเองกับถูกทำลายน้ำแห้งขอดนะครับอันนี้มาจากว่ากระบวนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อของกลุ่มนักอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรปรากฏว่าสิ่งที่มันเป็นอาหารพวกนี้มันหายไปเราก็ต้องจับจ่ายใช้สอยในเรื่องที่มารับผิดชอบเรื่องอาหารพวกเรามันไม่ใช่อาหารพวกเราคนเดียวเราอาหารของคนทั้งครอบครัวพี่น้องสังเกตไหมจริงๆแล้วมันก็ยังมองเห็นภาพชีวิตนักเมื่อย้อนหลังกลับไปเมื่อ 40-50 ปีอยู่ว่าชาวบ้านจนๆกลุ่มชาวไร่ชาวนาธรรมดาเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงลูกได้เป็น10กว่าคนมี
ครอบครัวหนึ่งเนี่ยจะมีลูกเต้าอย่างน้อยเนี่ยนะครับก็สามสี่คนละนอกนั้นก็จะเยอะๆเลยนะครับแต่เขาเลี้ยงได้เขาดูแลได้เติบโตได้มีชีวิตที่มั่นคงได้แต่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับลูกเต้าที่เรียนหนังสือก็สูงมีการศึกษาดีแต่เลี้ยงลูกเพียงแค่สองคนอย่างยากมันเกิดจากอะไรพี่น้องเคยทบทวนในสิ่งเหล่านี้ไหมพี่น้องเคยคิดในสิ่งเหล่านี้ไหมเมื่อก่อนคนในครอบครัวที่บอกว่าจนๆไม่มีจะกินเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะไปคนในชุมชนก็จะเลี้ยงดูกันได้มีข้าวมีปลาก็จะแบ่งปันกันได้นะครับมีอาหารมาประกอบอาหารในครัวเสร็จเรียบร้อยก็ยังแบ่งปันกันกินได้ทั้งหมู่บ้านแล้วหมู่ชาวบ้านเองเขาได้อะไรมาเขาก็มาแบ่งปันเรากินมันก็จะมีชีวิตที่หมุนเวียนมีชีวิตที่มีการแลกเปลี่ยนกันอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาแต่ณปัจจุบันนี้ครับเราเห็นภาพคนแก่ที่ถูกปล่อยปละเลยที่ถูกลูกเต้าทิ้งที่ถูกสังคมปล่อยให้อยู่กับความยากลำบากโดยที่ขาดการดูแลมันเกิดจากอะไรภาพเหล่านี้มันมากขึ้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 นเป็นเพราะว่าเราดำเนินนโยบายที่เป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่สร้างความมั่นคงให้ชีวิตของประชาชนยังไม่ได้เต็มที่ใช่ไหมเพราะนั้นเห็นนี่ภาพของเรามันเป็นอย่างนี้ที่เราลองย้อนกลับไปดูสักเมื่อปี2504ในยุคผู้ใหญ่ดีตีกองประชุมดูสิทำไมผู้ใหญ่ดีต้องตีกองประชุมแสดงว่าในหมู่บ้านชาวบ้านยังเคารพผู้นำยังเชื่อมั่นในการที่จะเรียนรู้จากความรู้จากภายนอกยังเชื่อมั่นผู้นำเพราะนั้นผู้ใหญ่ดีตีกองชาวบ้านมาประชุมแล้วผู้ใหญ่ลีก็บอกว่าต่อไปนี้นะเราจะต้องเลี้ยงเป็ดและสุกรชาวบ้านไม่เคยรู้เลยสุกรเพราะมันถูกบิดเบือนด้วยภาษาละไม่ใช่บิดเบือนแล้วนะครับเป็นการสื่อความหมายที่ไม่ตรงเพราะสื่อความหมายที่ไม่ตรงเนี่ยมันก็สร้างความเข้าใจไม่ถูกพอสร้างความเข้าใจไม่ถูกก็นำไปสู่การบิดเบือนพระผู้ใหญ่ลีได้ข้อมูลนี้มาจากใครผู้ใหญ่ลีก็ต้องไปประชุมงานไปจากอำเภอสิครับหรือบอกว่าต่อไปนี้นะเราจะต้องเลี้ยงหมูไอ้เราจะเลี้ยงเป็ดและสุกรเป็ดชาวบ้านรู้ไอ้สุกรชาวบ้านก็ไม่รู้ก็มีคนที่ไม่สนไม่รู้เรื่องก็ถามทุกคนแปลว่าอะไรครับผู้ใหญ่ไม่รู้ต้องบอกอ่ะตามอาจจะไปถามนายอำเภอมาก็ได้หรืออาจจะไม่ได้ฟังตอนที่นายอำเภออธิบายนะหรือนายอำเภออาจจะอธิบายผิดมาก็ได้ซึ่งเราในยุคนั้นเราไม่รู้แต่รู้ว่าที่แน่ๆน่ะมันกลายเป็นว่าแปลว่าหมาน้อยธรรมดาสรุปแล้วเนี่ยวิธีของการเปลี่ยนกระบวนการผลิตจากสิ่งที่เป็นผลิตอาหารกลายมาเป็นผลิตของเล่นกลายมันก็ไปสิ่งที่มันเป็นบำเรอความสุขเนี่ยมันนำไปสู่ภาพแห่งการที่ประชาชนเข้าไม่ถึง
การที่จะเอาผลผลิตเหล่านั้นไปสู่การตลาดเพื่อมีรายได้ที่ดีกว่าที่ชาวบ้านจะต่อรองได้ถามว่าถ้าชาวบ้านจะเลี้ยงหมาตามคำบอกผู้ใหญ่ลีแล้วชาวบ้านจะเอาไปขายใครถ้าไม่รู้ว่าจะเอาไปขายใครมันต้องมีคนมากำหนดราคาจริงไหมครับเมื่อมีคนกำหนดราคามาแล้วมีคนซื้อตามราคาที่กำหนดชาวบ้านก็เลี้ยงต่อแต่ถ้าก็ไม่มีคนซื้อชาวบ้านก็เลิกแต่ทีนี้เราย้อนกลับเอาในยะเนี้ยมาดูในเรื่องของอุตสาหกรรมการเกษตรไม่ต่างเลยครับมันสับปะหลังกับอ้อยหรือข้าวโพดเหมือนกับหมาน้อยธรรมดานี่เลยปลูกได้ไหมเลี้ยงได้ไหมชาวบ้านเลี้ยงได้ครับทำให้มันเกิดหมาน้อยธรรมดาได้ชาวบ้านก็เหมือนกันทำให้เกิดอ้อยได้ทำให้เกิดมันสับปะหลังได้ทำให้เกิดไม้ยูคาลิปตัสได้ทำให้เกิดยางพาราได้ทำให้เกิดอะไรที่ได้หมดละแต่ชาวบ้านไม่รู้ว่าจะกำหนดราคาของตัวเองยังไงบอกไม่ได้ว่าเราเหนื่อยนะเราควรจะต้องได้เท่านี้บอกไม่ได้แล้วใครล่ะเป็นคนบอกก็คือคนที่บอกว่าให้เลี้ยงหมาน้อยธรรมดานี่เป็นคนบอกว่าราคามันต้องเท่านี้แหละเอาเท่านี้แหละอ๋อเจ้าบ้านก็จำนนต่อเงื่อนไขของการเข้าถึงตลาดจำนวนต่อเงื่อนไขของการที่จะได้มาซึ่งการแลกเปลี่ยนในรูปแบบของมาร์เก็ตติ้งหรือในรูปแบบของตลาดยุคใหม่อันนี้คือภาพที่มันอยู่ในยุคช่วงหนึ่งที่มันผ่านมา40-50ปีเนี่ยเราเองก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาอันนี้คือภาพเศรษฐกิจที่เป็นของชาวบ้านแล้วสิ่งที่อยู่ในครัวของชาวบ้านเนี่ยพี่น้องลองเดินเข้าไปอยู่ในครัวสิเมื่อก่อนพี่น้องเนี่ยเคยมีคนอีสานเขาเรียกว่าชิงไฟก็คือครัวไฟอ่ะนะครับก็จะมีไม้ตีกรอบขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาดินกลบเข้าไปแต่แล้วก็เอาก้อนหิน3ก้อนที่เขาเรียกว่าก้อนเศร้าเนี่ยวางไว้3เศร้าแล้วก็เอาฟืนมาใส่แล้วก็มันก็จะเกิดควันขโมงทั้งหมู่บ้านน่ะในขณะที่เกิดควันนะครับมันกลายเป็นว่าอุ้ยคนในเมืองในอะไรเนี่ยมันบอกไม่เจริญอะเนี่ยมันไม่ดีอะควันมีโพลูชั่นมีเป็นมลภาวะหายใจไม่ค่อยออกก็มองภาพเหล่านี้เป็นภาพที่ไม่เข้าใจวิถีชีวิตแต่กลับไปเข้าใจตัวเองแล้วมาเปรียบเทียบแล้วดูถูกเลยกลายเป็นทำลายวิถีชีวิตของพี่น้องไปพี่น้องรู้ไหมว่าในครัวของพี่น้องเนี่ยมันเป็นความยั่งยืนที่มองเห็นมันเป็นความอุดมสมบูรณ์ที่มองเห็นมันเป็นความลงตัวในการใช้ชีวิตของพี่น้องที่มองเห็นแต่วิถีเมืององค์ความรู้จากเมืองที่เขาไม่เข้าใจในความสมดุลเหล่านี้มาทำลายวิถีชีวิตของพี่น้องด้วยนโยบายพัฒนาเดี๋ยววันนี้ผมจะพยายามจะไม่แตะเข้าไปถึงเรื่องของนโยบายพัฒนาแล้วมันทำให้พี่น้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนวิวัฒนธรรมไปยังไงนะครับก็เอาว่าจะเล่าเรื่องวิถีชีวิตของพี่น้องกับการเปลี่ยนแปลงไปก่อนคร่าวๆนะครับทีนี้ในครัวของพี่น้องเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่า1การที่พี่น้องได้ใช้ไม้มาเป็นพลังงานเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนในการหุงต้มพี่น้องไม่ต้องซื้อแก๊สนะแต่ถ้าพี่น้องซื้อแก๊สพี่น้องผลิตแก๊สเองไม่ได้พี่น้องต้องซื้อนะครับยังไงก็ต้องซื้อเป็นการผูกขาดที่ชัดเจนพี่น้องหลังจากซื้อแก๊สยังไม่พอพี่น้องผลิตงดเตาแก๊สไม่ได้นะ
พี่น้องต้องซื้อทุกอย่างทุกกระบวนการต้องซื้อต้องหาเงินไปซื้อแต่กระบวนการที่ดั้งเดิมเนี่ยที่เป็นเราจะต้องหุงข้าวด้วยไม้ฟืนเนี่ยต้นไม้มันเกิดขึ้นเองในธรรมชาติเราเพียงแค่ไปหั่นเป็นตัดทอนมานะพอมาสุมเป็นไฟแล้วก่อเป็นพลังงานพี่น้องไม่ได้ซื้อเลยนะครับแล้วแถมโอเคพี่น้องอาจจะบอกว่าควันมันแสบหูแสบตาแต่พี่น้องรู้ไหมควันไฟอันเกิดมาจากการก่อมาจากฟืนเนี่ยนะครับมาจากไม้เนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่ามันเป็นการอบหรือการฉายรังสีของเมล็ดพันธุ์ของพี่น้องเป็นอย่างนี้สมัยก่อนเนี่ยนะครับเราเก็บข้าวโพดฝักใหญ่ๆสวยๆมาแขวนอยู่ตามครัวไฟนะครับหรือเชียงไฟของพี่น้องใจสานมาแขวนเก็บถั่วลูกสวยๆนะครับมาถั่วฝักยาวเนี่ยมาก็มาแขวนไว้ข้าวโพดบ้างหอมแดงบ้างผลเม็ดเมล็ดแตงเมล็ดอะไรต่างๆที่สวนจะแก่กันแต่เม็ดพันทั้งหลายเหล่านั้นเอามาแขวนไว้เก็บไว้ในเรือนไฟนะเก็บทั้งปีไม่เสียพอถึงฤดูปลูกเอาเมล็ดพันเหล่านี้ไปปลูกเกิดครับแต่ทุกวันนี้พี่น้องเราไปเก็บดูสิเก็บแล้วเก็บได้เก็บพันแล้วไม่ได้ทำตามกระบวนการที่อยู่ในเรือนไฟเนี่ยนะครับมันเก็บได้ไม่เกิน60 วันหลังจาก60 วันแล้วพี่น้องเอาไปปลูกไม่เกิดนี่คือความจริงกระบวนการเหล่านี้ผมอยากให้พี่น้องนั้นได้ย้อนกลับไปใหม่ลองศึกษาแต่พอย้อนกลับไปใหม่แล้วเอากระบวนการศึกษาที่เป็นยุคใหม่ไปลองศึกษาดูแล้วเราจะเห็นว่าโอ้นี่หนทางออกของเรามีมากมายเสรีภาพในเรื่องการที่จะทำให้ชีวิตของเราได้หลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นพันธนาการด้วยการฉีดจำกัดตามกฎหมายเงื่อนไขของคนกำหนดเนี่ยมันจะหลุดพ้นทันทีนะครับและยังไม่พอนะครับในเรือนไฟในเรือนไฟเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีการถนอมอาหารบางที่เวลาเราเนี่ยอย่างเช่นฤดูเนี่ยนะครับน้ำมาเนี่ยปลามันจะเต็มท้องนาไปหมดเวลาเราได้อาหารได้ปลามาเนี่ยเราก็จะมาขอดเกล็ดมาผ่าหลังออกแบะออกทีนี้ถ้าหากว่าเราเอาไปตากแดดธรรมดามันก็จะมีแมงวัดมาไข่แล้วก็จะเป็นหนอนก็ทำให้เหม็นการเก็บถนอมอาหารได้เป็นปีๆนะครับพี่น้องเคยจำได้ไหมว่าเขาจะต้องเอาไปย่างไฟแล้วย่างไฟก่อนให้ควันมันลมเสร็จแล้วก็เอาไปเสียบไว้ในที่ตรงบนเรือนไฟนะครับตรงหลังคาเนี่ยไปปลาเนี่ยก็จะเป็นตับๆเป็นปลาแห้งก็จะตับเยอะแล้วสามารถที่จะเก็บได้เป็นปีการถนอมอาหารแบบนี้มีการถนอมอาหารที่มีการสืบทอดองค์ความรู้นั้นมาเป็นชั่วชีวิตคนแต่มันมาเปลี่ยนเมื่อตอนที่เทคโนโลยีเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนคนก็เริ่มเปลี่ยนวิธีการถนอมอาหารแต่เมื่อเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าไปสู่การที่คนจะต้องบริโภคเทคโนโลยีบริโภคพลังงานบริโภคในสิ่งที่ประชาชนทั้งหมดไม่ใช่เจ้าของหรือผลิตเองไม่ได้เลยสักอย่างเนี่ยน้องก็จะกลายเป็นผู้บริโภคแต่ต้องใช้แรงงานเพื่อหาเงินมาแลกที่เราลองย้อนกลับไปใหม่ว่าเอ๊ะถ้าเราเอาความรู้แนวใหม่เนี่ยเอาความรู้ยุคใหม่ไปพัฒนากระบวนการเหล่านั้นด้วยเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาที่ชาวบ้านเป็นเจ้าของที่พวกเราที่ประชาชนเป็นเจ้าของดูสิพันธนาการที่มันเคยเกิดขึ้นกับชีวิตของคนกับชีวิตของสังคมมันจะหลุดออกไปพอหลุดออกไปเราก็จะมีเสรีภาพ
ทีนี้มันอยู่ที่ความเชื่อมั่นของพี่น้องเช่นเดียวกันกับเรานั้นจะมีความเชื่อมั่นเพื่อที่จะหลุดพ้นได้อย่างไรพี่น้องต้องกล้าพี่น้องต้องมองให้เห็นว่าอะไรคือปัญหาอะไรคืออุปสรรคอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องก้าวเข้าไปสู่การแข่งขันของโลกที่เป็นโลกที่กว้างใหญ่ไพศาลเหล่านั้นเราต้องหลุดพ้นจากกรอบที่มันล้อมเราอยู่เราต้องหลุดพ้นจากพันธนาการแต่ในขณะที่เราหลุดพ้นนั้นเราก็จะมีวัฒนธรรมอันดีงามนั้นเป็นตัวเหนี่ยวรั้งเกาะเกี่ยวของเราเนี่ยเป็นหมู่เป็นพวกเป็นเราเป็นเอกภาพในความเป็นประชาชนคนไทยดังนั้นไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการใช้ชีวิตวัฒนธรรมทางการเมืองวัฒนธรรมการปกครองวัฒนธรรมในเรื่องของเศรษฐกิจเราจำเป็นที่จะต้องมาสร้างใหม่สร้างร่วมกันใหม่เพื่อที่จะให้เกิดความสมดุลทุกคนนั้นมีเสรีภาพทุกคนนั้นมีสิ่งมีโอกาสที่จะได้ต่อรองว่าฉันอยู่ในสภาวะอย่างนี้ฉันเดือดร้อนเราจะอยู่ด้วยกันยังไงเราจะต้องมาสร้างวัฒนธรรมเหล่านี้แต่ณเวลานี้เสรีภาพของพี่น้องไม่มีณเวลานี้พี่น้องไม่มีความเท่าเทียมณเวลานี้พี่น้องกำลังถูกบั่นทอนจากรัฐสวัสดิการที่เคยมีมาเนี่ยในยุคหนึ่งที่เราเคยได้ลิ้มลองมาเนี่ยก็กำลังจะถูกบั่นทอนหายไปมันอยู่ที่พี่น้องที่เราจะมองเห็นหลังจากภาพอนาคตนะภาพปัจจุบันเนี่ยมันก็อยู่ที่พี่น้องนี่แหละว่าพี่น้องจะวิเคราะห์อย่างไรพี่น้องมองภาพยังไงอะไรที่มันทำให้เราเป็นอย่างนี้แล้วเรามาลองรวมกันดูซิว่าเราจะร่วมกันทำได้ยังไงสร้างสังคมใหม่ยังไงแล้วสร้างแล้วมันจะเป็นอย่างไรที่เรานั้นจะมีความสุขอยู่ภายใต้สังคมอันมีเสรีภาพสังคมอันมีความเป็นพี่น้องกันอย่างมีพลดอนภาพและความเสมอภาคที่เรานั้นจะต้องอยู่ร่วมกันเรามาสร้างวัฒนธรรมสร้างสังคมใหม่สร้างชีวิตใหม่ในกรอบของความเป็นเสรีภาพความเสมอภาคที่พี่น้องจะได้กำหนดอนาคตร่วมกันก็อยากจะเชิญชวนอย่างนี้ในวันที่7เป็นวันที่พวกเราจะต้องกำหนดอนาคตของเราพี่น้องให้เลือกอยู่สองอย่างผมจะไม่ชี้นำว่าเลือกอะไรให้เลือกมันมีตัวเลือกอยู่สองอย่างคือรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่ถ้าโดยส่วนตัวผมมองว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ที่หมาไม่ชอบที่มาเกิดมาจากความรู้สึกอยากหรือใช้กำลังในการที่จะมากำหนดที่มาก็ไม่ชอบอย่างที่สองเนื้อหาของมันก็ไม่ได้ให้พวกเราได้เป็นในสิ่งที่เราอยากจะเป็นเราไม่ได้มีเสรีจริงเราไม่ได้รับสวัสดิการสวัสดิภาพจากรัฐที่แท้จริงเพราะว่าการกำหนดในรัฐธรรมนูญขออนุญาตอธิบายตรงนี้นิดรัฐธรรมนูญฉบับนี้พูดถึงเรื่องรัฐสวัสดิการเขาบอกว่าเป็นหน้าที่ของรัฐผู้จัดให้สรุปแล้วประชาชนจะได้หรือไม่ได้ไม่รู้ต้องรอรัฐเป็นคนจัดให้อยู่ที่การตัดสินใจของรัฐแล้วถ้าอย่างนี้แล้วล่ะโอกาสได้ไม่มีแต่ถ้าหากว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะได้คราวนี้เราต่อรองได้เต็มที่ดังนั้นเพียงแค่เรื่องของรัฐสวัสดิการจบแล้วก็ไม่จูงใจที่อยากจะให้แล้วนะครับแต่ยังที่มาของคนที่จะต้องมากำหนดนู่นมากำหนดที่เราเขามีที่มาที่เราไม่สามารถกำกับเขาได้เลยสมมติผมเป็นคนแต่งตั้ง
ขามาเขาจะไปทำงานให้คนอื่นไม่ได้นอกจากทำงานให้ผมถ้าผมบอกว่าเฮ้ยคนแต่งตั้งคุณมานะขออนุญาตติดพูดคำหยาบผมเป็นคนแต่งตั้งคุณมาเพราะนั้นคุณจะต้องทำอย่างนี้ผมเขาต้องทำคนอื่นมาบอกว่าเฮ้ยผมจะต้องคุณจะต้องทำอย่างนี้คุณเพราะคุณทำงานไปให้ประชาชนเขาบอกว่าคุณไม่ได้แต่งตั้งผมไม่ได้ทำให้เหมือนกันสรุปแล้วคนที่เป็นตัวแทนเราจริงๆไม่ได้มีที่มาจากเราเขาย่อมไม่ได้ทำงานให้เราเขาย่อมไม่ได้ทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนเขาก็จะทำงานเพื่อประโยชน์ของคนที่แต่งตั้งเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่มีแรงจูงใจละและที่สำคัญกฎหมายที่จะต้องบังคับคนน่ะมันแก้ไม่ได้หรอถ้ามันไม่ดีแก้ไม่ได้ไอ้ตรงนี้ก็ผิดละถ้ามันไม่ดีมันต้องแก้ได้ไม่ใช่เขียนล็อกซะจนแก้ทำอะไรไม่ได้แล้วจะต้องทำเรื่องของฉีดได้อย่างเดียวซึ่งมันตลกอ่ะก็สรุปแล้วก็เป็นรัฐธรรมนูญที่ชี้นำให้ไปปฏิวัติต่อเพื่อฉีกรัฐธรรมนูญนี้แล้วเขียนใหม่พี่น้องครับเราอยากเกิดปฏิวัติเรื่อยๆนะก็คงต้องฝากพี่น้องไว้ว่าเราจะต้องไตร่ตรองอย่างไรกับชีวิตของเราเพื่อเราจะต้องกำหนดอนาคตและชีวิตของเราในวันนี้จริงๆแล้วผมยังมีเนื้อหาอีกมากมายที่อยากจะให้พี่น้องนั้นได้ติดตามแต่เพียงแต่ว่าเวลาก็จำกัดผมเองก็ต้องขอบคุณคุณสุกิจที่ให้โอกาสได้พูดถึงวันนี้เป็นการเกริ่นวันนี้เป็นการเริ่มต้นเราเอาภาพเก่าๆมาทบทวนเพื่อที่จะมองภาพปัจจุบันและเดี๋ยวในวันต่อๆไปเราจะได้พูดถึงเรื่องอนาคตของเรานั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการศึกษาเราจะว่ากันยังไงเราจะว่ากันเป็นช็อตๆไปนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องนั้นได้บอกว่าการเมืองคือบุคคลที่คือกลุ่มคนที่จะต้องไปกำหนดนโยบายสาธารณะในการที่จะทำให้มีผลกระทบกับพี่น้องผลกระทบถ้าทำให้พี่น้องพอใจก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ถ้าผลกระทบที่ทำให้พี่น้องนั้นรู้สึกหมดเสรีภาพถูกจำกัดเสียผลประโยชน์เสียโอกาสพี่น้องยังจะรับมันอยู่หรือก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ก็ต้องขอบคุณที่ฟังขอบคุณที่ได้มุมเอาทนฟังในการที่จะเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปไตร่ตรองซึ่งในวันต่อๆไปนั้นผมก็คงจะได้ลงในรายละเอียดมากยิ่งขึ้นว่าจุดเล็กๆน้อยๆในแต่ละอันในแต่ละส่วนที่มันเป็นรายละเอียดก็จะได้มาแฉมาอธิบายให้พี่น้องได้รับทราบในวันต่อๆไปในวันนี้ก็คงต้องขอลาพี่น้องเพียงเท่านี้ก็ต้องขอบคุณคุณสุกิจที่เป็นเทคนิคเชลในการที่จะนำเสียงสะท้อนจากคนคนหนึ่งจากซีกหนึ่งของประเทศไทยจากชายแดนอันไกลโพ้นมาให้พี่น้องได้รับทราบก็ต้องขอบคุณคุณสุกิจมากครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องชาวไทยทั้งอยู่ในต่างประเทศและภายในประเทศทุกท่านครับขอบคุณมากครับฮะขอบคุณคุณชัชพลมากนะครับที่มาช่วยอธิบายให้ชาวไทยได้ฟังถึงโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมนะฮะและการเมืองจากอดีตมาถึงปัจจุบันนะฮะแล้วก็เราก็คงจะรอวันรายการต่อไปของคุณชัชพลนะฮะในอนาคตว่าเราจะแก้ไขยังไงใช่ไหมฮะครับ
ครับผมก็เท่าที่ผมฟังก็รู้สึกจับใจความว่าก็มันก็ตกมาอยู่ที่ว่าในปัจจุบันจากอดีตมาถึงปัจจุบันเนี่ยพวกประชาชนไม่มีสิทธิเสรีภาพแล้วก็ไม่มีความสามารถในการกำหนดชีวิตของตัวเองได้เพราะต้องไปขึ้นอยู่กับนายทุนหรือว่าขึ้นอยู่กับผู้ปกครองนะฮะแล้วก็ถ้าเราจะแก้ปัญหาได้ก็คือเราต้องทำให้ประชาชนมีอำนาจในการปกครองใช่ไหมครับครับฮะก็อันนี้ก็คือปัญหาใหญ่ในประเทศก็คือประชาชนไม่มีอำนาจในการปกครองเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ให้เป็นระบอบที่ประชาชนมีอำนาจในการปกครองอันนี้เราจะทำยังไงในอนาคตก็ให้คุณชาติพงศ์ช่วยมาออกความคิดอีกทีนะครับครับก็เพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับอำนาจมันอยู่กับเราแต่ปัญหาก็คือว่าเราไม่มีความเชื่อมั่นในการที่จะใช้อำนาจเราเองต่างหากที่ยอมให้อำนาจเขาถ้าพี่น้องดึงอำนาจของตัวเองกลับมาแล้วค่อยมาไต่ตองว่าเราจะมอบให้ใครดูแลเราตรงนั้นมันจะเป็นเรื่องของอีกวิธีหนึ่งอีกระบอบหนึ่งที่เราจะต้องมาทบทวนมาไตร่ตรองร่วมกันมาร่วมกันกำหนดอนาคตของชาติต่อไปครับอันนี้ถูกจุดเลยฮะคุณชาติพลสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนของมวลชนไม่ว่าจะเป็นชาติไหนเพศไหนอายุเท่าไหร่มาจากไหนที่ไหนในโลกเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพที่ได้มาตั้งแต่เกิดนะฮะอันนี้ถูกต้องผมเห็นด้วยที่ต้องขอโทษด้วยที่พูดผิดไปก็คือคุณมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าคุณถูกเขาแย่งชิงไปหรือว่าขโมยออกไปจากคุณเพราะฉะนั้นคุณก็ไปเอาคืนมาของสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วคือคุณเกิดมาคุณก็มีอยู่แล้วนะฮะเป็นสิ่งที่ UN เขารับรองด้วยนะเป็นสิ่งเป็นสากลนะครับสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งเศรษฐกิจสังคมความเป็นอยู่การศึกษาทุกอย่างที่อันไหนที่มันเป็นพื้นฐานนะประชาชนควรจะต้องมีไม่ว่าคุณอยู่ประเทศไหนนะครับใช่ควรจะต้องได้รับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องone world order นิดนึงว่าครับโลกทั้งโลกเนี่ยมันเป็นโลกใบเดียวเนี่ยถ้าเรามีวัฒนธรรมที่สอดคล้องกันที่ถึงแม้ว่าจะต่างชนชาติต่างภาษาแต่มีวัฒนธรรมสังคมการเมืองที่ใกล้เคียงกันที่เป็น world order เราก็จะมีความสุขในโลกใบนี้แต่เพียงแต่ว่านั่นคือมันใหญ่เกินไปเอาเบื้องต้นเอาประเทศไทยก่อนเอาประเทศไทยเนี่ยให้เราได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยมีวัฒนธรรมทางสังคมการเมืองแล้วก็ทางเศรษฐกิจให้สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยที่เรานั้นดูว่าเราอยู่ได้มันมีเวชมีขีดจำกัดว่าเราอยู่ในขีดเนี้ยในกรอบเนี้ยได้ด้วยกันตรงเนี้ยก็คือสิ่งที่เราควรจะต้องต่อสู้แล้วก็บอกเปล่งเสียงออกมาบอกสาธารณะแล้วก็ค่อยๆเอาความคิดเหล่านั้นมารวมกันเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับครับคุณสุขิตครับผมเห็นด้วยครับก็เราก็ต้องหาวิธีทางที่มันร่วมกันอยู่ได้อย่างสงบสุขแต่ว่าในสังคมที่มีฝ่ายหนึ่งมาเอารัดเอาเปรียบอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็มาแย่งชิงสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชนส่วนใหญ่สังคมลักษณะนี้มันก็จะเป็นสังคมที่อยู่ในความกดดันฮะจะเป็นสังคมที่มันก็ไม่มีความสงบสุขแต่ว่าที่เห็นว่ามีความสงบสุขทุกวันนี้อย่างในประเทศไทยก็เพราะว่าเขามีเผด็จการเข้ามาคุมมาปิดปากประชาชนนะฮะแล้วก็มาลดอำนาจของประชาชนก็2ปีมาแล้วนะฮะที่เขาทำรัฐประหารแล้วเขาก็มาแย่งชิงอำนาจของประชาชนออกไปเพราะว่าคือส่วนตัวแล้วผมเห็นว่าเพราะว่าประชาชนเรามีความรู้เพิ่มมากขึ้นฮะแล้วก็รู้จักสิทธิเสรีภาพของตัวเองมากขึ้นทำให้ฝ่ายนู้นฝ่ายที่มีอำนาจตะก่อนแล้วก็ฝ่ายที่อยู่ทางด้านผลประโยชน์เนี่ยเขากลัวว่าเขาจะเสียผลประโยชน์นะเขาถึงออกมาทำรัฐประหารฮะจริงๆแล้วเนี่ยผลประโยชน์ที่เขาได้อยู่ก็คือผลประโยชน์อันเกิดจากการเอาเปรียบของประชาชนโดยส่วนใหญ่ที่เพียงแค่ประชาชนรู้สึกว่า
เฮ้ยมันมีลิมิตเนี่ยฉันก็ควรจะต้องอยู่อย่างเงี้ยเธออย่าเลยเหตุชีวิตฉันได้ไหมเพียงเท่านี้เขาก็เดือดร้อนผมไม่เข้าใจเขานะว่าทำไมเขาถึงเดือดร้อนกับเรื่องที่คุณไม่ได้เอาเปรียบเขาอะเพียงแค่ที่จะอยู่ร่วมกันเพราะนั้นเราก็ต้องมาบอกกับเขาให้มากขึ้นมีกำลังต่อรองให้มากขึ้นเพราะนั้นการที่เราจะบอกเขาได้เราต้องเชื่อมั่นว่ามันคือสิทธิ์ของเรามันคืออำนาจของเราเราเกิดขึ้นมาเรามีอำนาจตรงนี้เรามีสิทธิ์ตรงนี้เพราะประชาชนต้องบอกไม่ต้องกลัวมันคือสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชนทั่วโลกยอมรับเรื่องเหล่านี้แต่ทีนี้คนไทยยังกลัวอยู่นะครับยังแค่จะพูดก็ยังรู้สึกกลัวผมก็เลยบอกเมื่อกี้ก็บอกคนข้างๆว่ากลัวทำไมถ้าเราจะพูดความจริงกลัวทำไมที่เราพูดเพียงแค่ป้องกันตัวเราเองกลัวทำไมที่เราจะพูดถึงเรื่องผลประโยชน์ของเรากลัวทำไมที่จะพูดเรื่องสิทธิ์ของเราเราไม่ได้ไปละเมิดไม่ได้ไปที่จะต้องไปทำให้คนอื่นก็เสียสิทธิ์เราก็พูดในสิ่งที่เป็นตัวของเราเพราะนั้นก็จำเป็นที่เราจะต้องมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่จะต้องลุกขึ้นมาบอกคนที่จะอยู่ภายในประเทศร่วมกันว่าเราควรจะต้องมีกติกาและวัฒนธรรมทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจร่วมกันอย่างนี้นะเพื่อที่จะอยู่ภายใต้กรอบอันเดียวกันอย่างมีความสุขครับคุณสุกิจครับฮะใช่การไปต่อรองกับเขาเนี่ยเราต้องมีอำนาจมากขึ้นกว่าที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เพื่อที่เราจะไปต่อรองกับเขาการที่เราจะสร้างอำนาจขึ้นมาได้นะฮะในหมู่คนในมวลชนเนี่ยก็คือถ้าเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะฮะเราขอร้องเขาตามปกติธรรมดาเขาไม่ยอมให้อำนาจที่เราเกิดมาแล้วก็มีอยู่แล้วเขามาแย่งชิงไปเนี่ยเราคุยเขาไม่ได้เราก็หันมาคุยกับพวกเราประชาชนกันเองคุยกับพวกเราประชาชนกันเองครับใช่ฮะเราหันมาคุยกันเองคุยกับพวกเรากันเองฮะคืออย่างสมมติว่าเราไปซื้อของนะครับเขาตั้งราคาเกินไปเราบอกเราไปคุยไม่ได้หรอกแล้วเจ้าของร้านก็บอกว่าไม่ได้หรอกก็ราคามันก็ต้องเท่านี้เธอก็ต้องซื้อเท่านี้ที่เราไม่ต้องคุยละกับร้านค้าเราไปคุยกับคนในหมู่บ้านบอกว่าไม่ซื้อไอ้ร้านเนี้ยเดี๋ยวมันก็ลดลงมาเดี๋ยวมันก็ทำไม่ได้มันอยู่ไม่ได้มันก็ต้องปรับตัวมาหาเราเหมือนกันครับการต่อรองแบบนี้การต่อรองทางการเมืองก็เหมือนกันเราคุยกับผู้มีอำนาจเพื่อที่จะให้เราได้ซึ่งสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของเราไม่ได้เราไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยเป็นวิปาทะกับเปล่าๆไปทะเลาะกับเขาเปล่าๆเรามาคุยกันเองพอเราคุยกันเองมากขึ้นมันจะเป็นอำนาจที่มหัศจรรย์มากมันต่อรองกับเขาได้โดยอัตโนมัติอันนี้ผมอยากสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องที่ผู้ฟังทั้งภายในและภายนอกประเทศว่าอะไรก็แล้วแต่เราไม่เห็นมีความจำเป็นต้องกลัวอะไรแล้วที่เป็นเรื่องของเราไม่ต้องกลัวครับก็อยากจะเรียนคุณสุกิจแล้วก็พี่น้องไว้อย่างนี้ครับเรื่องสิทธิและเสรีภาพครับก็ต้องขอขอบคุณคุณชัชพลมากนะครับแล้วก็โอกาสหน้าเรามาพบกันใหม่อีกทีนะครับก็ท่านผู้ฟังฮะมีอะไรจะส่งท้ายอีกหน่อยไหมครับคุณชัชพลก็ฝากให้พี่น้องได้ใส่ตองในวันที่7กันแล้วกันนะครับว่าพี่น้องให้ออกไปบอกเขาให้มากที่สุดว่าพี่น้องต้องการอะไรมันให้เลือกอยู่2อย่างคือรับและไม่รับแต่ผมคนหนึ่งแล้วไม่รับผมก็จะไปบอกเขาว่าไม่รับพี่น้องออกไปเลยครับใช้อำนาจเราเลยครับเรามีอำนาจเราไปใช้อำนาจเราเลยครับอย่าอยู่เฉยๆนะครับอย่าอยู่เฉยๆออกไปเพื่อที่จะบอกเขาว่าเราไม่ชอบแบบนี้เดี๋ยวเราชอบแบบไหนเราจะบอกในขั้นตอนต่อไปก็ฝากพี่น้องในวันที่7ให้ออกไปลงประชามติให้มากที่สุดเท่าที่จะไปเป็นไปได้ครับขอบคุณมากครับครับวันที่7นะครับอย่าลืมนะครับออกไปช่วยลงประชามตินะฮะจะรับหรือจะไม่ยอมรับใช้การตัดสินใจส่วนตัวนะฮะก็ดูเอาละกันขนาดที่มามันก็ผิดกฎอยู่แล้วมันก็ผิดกฎธรรมชาติของการเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วคือว่าฝ่ายเผด็จการเขาเขียนกฎหมายกฎของเขาที่เขาจะมากดขี่ขูดรีดเรานะฮะผมเรียก
ร่างรัฐธรรมนูญนี่ว่าเป็นกฎโจรนะครับคือเป็นคู่มือการเป็นโจรคู่มือการขโมยอำนาจสิทธิเสรีภาพของประชาชนไทยนะลองไปอ่านดูเราจะรู้เลยว่าเขาจะทำยังไงกับเราถ้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านมันจะเป็นแผนการเลยว่าเขาจะทำยังไงกับเราถ้าเราไปยอมรับคู่มือโจรก็คือว่าเรายอมรับให้เขามาทำกับเราเหมือนโจรนะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่าท่านจะไปลงอะไรยังไงก็แล้วแต่ท่านนะครับก็วันนี้รายการของเราก็ต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ท่านผู้ใดมีความคิดเห็นอย่างไรก็ให้มาคอมเมนต์ได้นะฮะภายใต้คลิปนี้นะฮะ YouTube ของเรา VOT นะครับเข้าไปใน YouTube แล้วก็พิมพ์ VOT ครับแล้วก็จะเจอหน้าของเราก็วันนี้ก็ต้องขอจบรายการแต่เพียงแค่นี้นะครับแล้วก็วันหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับคุณชัชพลสวัสดีครับฮะสวัสดีครับ